ับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจู Korean Royal Cuisine อาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together Episode 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกับหนงอเดติดตามได้ที่ www.facebook.com/justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซ่ารายการเที่ยวไปชิมไปของคนวัยมันกับเรื่องราวดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซ่าประเทศเกาหลีเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่ให้ความสำคัญกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มาโดยตลอดโดยเฉพาะในกรุงโซซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศมาอย่างยาวนานที่นี่เลยเต็มไปด้วยสถานที่ที่น่าสนใจมากมายวันนี้รายการอาซ่าของเรามีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มาฝากเพื่อนๆกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่พระราชวังอึงเทียนกันค่ะซึ่งเป็นพระราชวังที่เขาเรียกว่าพระราชวังเล็กนะคะเพราะว่าเล็กจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นพระราชวังอันเป็นที่รักของโชซอนเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก็ตอนนี้นะคะตั๋วที่ได้มาถ้าอายุ 13-24 นะคะจะอยู่ที่ราคา300วอนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกินนั้นนะคะก็จะอยู่ที่700วอนราคาถูกมากเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะในนี้เขาก็จะมีให้เช่าชุดแบบที่วิลล่าใส่อยู่นี่แหละค่ะก็ราคานะคะก็อยู่ที่ประมาณ 3,300 วอนค่ะก็ประมาณ100บาทไทยก็ถือว่าโอเคนะเดี๋ยวลองเดินดูไปรอบๆแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าเป็นพระราชวังที่เล็กมากๆนะคะแต่ว่าความรู้สึกของวิลล่าเนี่ยรู้สึกว่าร่มรื่นแล้วก็ดูสงบดูเหมือนเหมาะกับการที่มาพักผ่อนหรือว่าการร่ำเรียนจริงๆเลยค่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นที่รักนะคะพระราชวังอุนฮยอนถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1864ในยุคของกษัตริย์โกจงกษัตริย์องค์ที่26แห่งราชวงศ์โชซอนซึ่งทรงประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ขณะยังทรงพระเยาว์เป็นเวลากว่า10ปีในช่วงแรกของการขึ้นครองราชพระราชวังที่นี่นะคะก็เป็นเหมือนกับไม่ใช่พระราชวังหลักที่พระราชาจะอยู่แต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเอาไว้ทรงงานหรือว่าร่ำเรียนกันอยู่ที่นี่นะคะก็เหมาะกับแบบนั้นเนาะน่าจะทำให้มีสมาธิกับพระราชวังแบบนี้เพราะว่าทั้งต้นไม้ทั้งเสียงธรรมชาติแล้วก็พระราชวังที่ดูแบบดูเป็นธรรมชาติขนาดนี้นะคะปัจจุบันที่นี่ถือได้ว่าเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากโดยได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี1996จนมีสภาพสวยงามอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะแล้วก็ตัวอาคารทั้งหมดเลยนะคะจะทำจากไม้โบราณแล้วก็กระดาษค่ะวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆกับจีนกับญี่ปุ่นผสมรวมกันเลยนะคะถ้าเราสังเกตพระราชวังที่อื่นนะคะเขาจะมีสีสันหลายสีมากสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรเงี้ยนะคะตรงหลังคาแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีสีสันอะไรปรุงแต่งเลยค่ะเป็นไม้ล้วนๆเลยปัจจุบันพระราชวังอุนฮยอนแห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและ9โมงเช้าถึง1ทุ่มในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคมค่ะหากเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวเกาหลีก็ลองแวะมาชมได้นะคะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซ่าในวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเอาใจคนเลิฟอาหารเกาหลีอย่างมิล่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะรายการอาซ่าขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกๆลุ้นรับหนังสือดีน่าอ่านจากสำนักพิมพ์จำอ้าวสัปดาห์ละ5รางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซ่าของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสั้นๆผ่านทาง www.facebook.com/asathailand.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลเราคุณอยู่ค่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซ่าของเราด้วยนะคะ